คำถามแม่ของลูกตอนที่อายุได้50กว่าได้ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุมีอาการซึมเศร้ากินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ยอมพูดยอมจากับใครร่างกายก็ผ่ายผอมลงวันหนึ่งคนทรงในหมู่บ้านก็มาทักว่าต้องรับขันและสร้างศาลที่หน้าบ้านแล้วจะหายแม่ก็ทำตามผลปรากฏว่าแม่หายทันทีนะกลับมาสดชื่นกินข้าวได้นอนหลับเป็นปกติอย่างน่าอัศจรรย์คุณแม่ของลูกเคยป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุรักษาก็ไม่หายแต่พอรับขันยอมรับและถือผีบรรพบุรุษสร้างศาลไว้ที่หน้าบ้านตามคำแนะนำของคนทรงอาการป่วยก็หายทันทีเป็นเพราะเหตุใดคะมาฟังกันเลยคุณแม่ของลูกเคยป่วยรักษาไม่หายและไม่ทราบสาเหตุแต่พอรับขันคือยอมรับนับถือบรรพบุรุษสร้างศาลไว้หน้าบ้านตามคำแนะนำของคุณทรงอาการป่วยก็หายทันทีนั้นน่ะกรรมในอดีตแม่เคยนับถือผีมาจึงทำให้มีเชื้อที่จะดึงดูดให้พวกผีสางกายละเอียดเหล่านี้มาเบียดเบียนได้โดนกายละเอียดเบียดเบียนได้เพราะมีเชื้อเมื่อยอมรับภักดีนับถือเขาจะเป็นผีที่อยู่ในการปกครองของหัวหน้าที่เป็นวิทยาธรสายหนึ่งนะวิทยาธรมีหลายสายพอยอมรับนับถือเขาบริวารของหัวหน้าวิทยาธรจึงเลิกเบียดเบียนก็แค่นั้นเองเพราะนั้นก็เลยหายป่วยโดนก็เบียดเบียน